เหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นยังคงน่าวิตกนะครับโดยล่าสุดครับระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเสี่ยงที่จะล้นทะลักในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตก็สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ระดับ200รายแล้วจะทำให้เกิดข้อสงสัยครับว่าระบบการเตือนภัยของญี่ปุ่นนั้นยังคงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมหรือไม่ครับ ในจังหวัดฮิโรชิม่าหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดจากน้ําท่วมและดินถล่มสืบเนื่องจากฝนตกหนักในสัปดาห์ที่แล้วมีอ่างเก็บน้ํามากถึงเกือบ2,000 20, 0แห่งครับมากเป็นอันดับสองของประเทศและบางพื้นที่ในจังหวัดต้องสั่งอพยพประชาชนเพราะอ่างเก็บน้ําเสี่ยงพังทลายหลังมีน้ําเต็มพิกัดและอาจล้นทะลักได้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจอ่างเก็บน้ำ503แห่งและพบว่าราว50แห่งมีความเสี่ยงแตกและอาจทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่ปลายน้ำครับ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังรายงานตัวเลขความเสียหายจากภัยพิบัติว่ามีบ้านเรือนและอาคารอย่างน้อย14,00 0หลังพังเสียหายในจังหวัดโอกายาม่าหนึ่งในพื้นที่ประสบความเสียหายหนักที่สุดและประชาชนกว่า250,000ครัวเรือนใน3จังหวัดไม่มีน้ำประปาใช้และต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนซึ่งพยากรณ์อากาศคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดถึง35องศาเซลเซียสในสัปดาห์หน้าทำให้มิตกว่าผู้ประสบภยัยอาจป่วยเป็นโรคลมแดด และอาจมีการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ประสบภัยได้ครับขณะที่ทหารตำรวจและหน่วยดับเพลิงกว่า7 0,000คนยังคงพยายามค้นหาผู้สูญหายอีกราว60คนและจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น200รายแายละครับตัวเลขการสูญเสียชีวิตสืบเนื่องจากฝนตกหนักครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบกว่า30ปีครั้งนี้ทําให้หลายคนตั้งคําถามครับว่าชาวบ้านได้รับคําเตือนเพียงพอหรือไม่และความสูญเสียที่สูงมากขนาดนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ ขณะที่มีรายงานว่าในเมืองโอซุจังหวัดเอฮิเมะมีน้ำท่วมสูงถึง4.6เมตรในถนนบางสายหลังทางการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำและอ้างว่าได้แจ้งเตือนภัยให้ชาวบ้านได้รับรู้แล้วแต่บางคนที่อาศัยริมแม่น้ำบอกว่าไม่เคยได้ยินคำเตือนครับ